นี่คือความรู้สึกจริงๆไอ้ว้าว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 โอ้เหรอโหนั่นนั่นเลยนะว้าไปจริงนะนี่อุ๊ยหยอกอะไรกันแฟนเซอร์วิสที่เหี้ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวนะครับผมอาทิตย์นี้ไม่พูดถึงหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆ Star Wars กำเนิดใหม่ Skywalker The Rise of Skywalker ไอ้ที่นิ่งไปเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับนิ่งไปเพราะว่านี่คือความรู้สึกจริงๆตอนผมเดินออกจากโรงอ่ะผมเดินออกจากโรงปั๊บสิ่งที่ผมรู้สึกคือแบบเป่าปากหนึ่งครั้งแล้วก็เดินแบบไหลห่อหัวใจห่อเหี่ยวเข้าห้องน้ำยืนฉี่ด้วยความว่างเปล่านึกภาพไหมครับผมรู้สึกว่าโทษตัวเองให้หนักๆวะโทษตัวเองให้หนักๆเว้ยว่าเราไม่ใช่แฟนสตาร์วอร์ไงคือภาคเนี้ยต้องบอกเลยว่าแฟนเซอร์วิสที่เหี้ยนี่ไม่ใช่คำด่านะมันอาจจะเป็นคำพูดที่ดูรุนแรงแต่ว่าคำว่าแฟนเซอร์วิสเหี้ยเนี่ยน้องๆเวลาน้องๆอยู่กับเพื่อนที่พักหลังๆผมจะใช้คำพูดเหมือนคุยกับเด็กนิดนึงเพราะว่ามันมีผู้ปกครองเขาอินบ็อกซ์มาหาผมแล้วบอกว่าเขาดูกับลูกบางเทปหยาบเกินไปเขาแบบนึกภาพไหมครับผู้ปกครองเขาก็อยากให้ลูกเขาดูรายการผมด้วยก็เลยแบบเฮ้ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยลดคำหยาบลงนิดนึงมันก็เลยผมก็เลยเจอกันครึ่งทางถ้ามันหยาบโลนมากเกินไปผมก็ตู้ตาดกันไปนะคนที่ยังดูผมก็ยังได้อรรถรสเดิมอยู่อ่ะข้ามเรื่องนั้นไปเอาเป็นว่าคำว่าแฟนเซอร์วิสเหี้ยๆนี่หมายถึงมันเป็นแฟนเซอร์วิสมากๆอ่ะครับมันเป็นแฟนเซอร์วิสแบบมากๆอ่ะหลายๆครั้งอ่ะเวลาเขาเจอจุดหักภาคนี้จุดหักเยอะไม่สปอยอ่ะถ้าพูดคำนี้เพราะว่าคำว่าจุดหักอ่ะมันเป็นเหมือนผมมาบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังแฟนตาซีก็มันแฟนตาซีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าจุดหักเนี่ยคุณไม่รู้หรอกหักอะไรตรงไหนยังไงที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้จะมาสปอยแต่ผมจะบอกว่าแต่ละครั้งที่เขาหักเนี่ยผมมีความรู้สึกนะนี่รีแอคให้ดูนะว้าว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 วิบางครั้งก็โอ้หรออืมหรอโหยนัดนั้นเลยนะแถวบ้านเราไงถ้าเป็นแถวบ้านนะคนใต้ๆนะโอ้นัดนั้นเลยนะว้าไปจริงนะนี่อุ้ยหยอกอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยว่าคือเขาพยายามเอาจริงนะถ้าพูดถึงผลงานนะ The Last Jedi ของแรนจอนสันใช่ไหมแล้วก็มี Force Awakens ของ JJ Abrams ผมชอบ Force Awakens มากกว่าอยู่แล้วอ่ะแล้วถ้าเปรียบเทียบกับตอน The Last Jedi อ่ะมีหลายคนไม่ชอบเยอะส่วนตัวผม The Last Jedi ผมเฉยๆภาคเนี้ยผมชอบน้อยกว่า Last Jedi อีกผมรู้สึกว่าได้ไม่คุ้มเสียเหมือนผมได้รับอรรถรสความมันอะคือผมไม่ใช่แฟน Star Wars อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่ผมมีเลยคือผมมีความไม่อินกับตัวละครต่างๆผมจะอินก็แค่เรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครหลักผมพูดอย่างนี้ละกันกว้างๆความสัมพันธ์ของตัวละครหลักผมค่อนข้างที่จะโอเคกับมันในระดับนึงนิดนึงแต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าพอภาพรวมโดยรวมมาทั้งหมดเนี่ยหลายๆจุดอะหักแบบผมงงอะงงนี่คือไม่ได้แบบลึกลับซับซ้อนอะไรนะงงคือเอาเหรอเอางี้เลยเหรอแล้วมันจะมีพูดว่าเหตุการณ์หนึ่งดีกว่าเหตุการณ์หนึ่งมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งในเรื่องนะตอนผมดูอะผมอ้าปากค้างอะโอ้โหบูมลงทุกข้าวสาลีแล้วกลายเป็นโกโก้ครันช์โอ้โหมันจะเลยขนาดนั้นวะแล้วหลายๆอย่างผมเกิดข้อสงสัยเลยว่าหลายๆประเด็นที่เขาพูดที่เขากำลังเล่าที่เขากำลังทำเนี่ยมันทำร้ายต้นฉบับหรือไม่อันนี้ผมโยนโจทย์ลงไปก่อนนะเพราะอันนี้มันเป็นความรู้สึกหลังดูผมจะแค่โยนโจทย์ลงไปเฉยๆว่าเฮ้ยหลายๆประเด็นที่เขาพยายามเล่าเนี่ยมันทำร้ายStar Warsต้นฉบับหรือเปล่าแม่งนี่น่าคิดมากว่าเฮ้ยภาคเนี้ยที่เป็นภาคที่เขาบอกว่าเป็นภาคสุดท้ายของ Skywalker Saga ผมก็ไอ้ยานี่มันแบบผมคิดแทนอ่ะคิดแทนคนที่เป็นแฟน Star Wars อ่ะ
ขาจะรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบว่ะเพราะว่าภาคเนี้ยต้องบอกว่าแฟนเซอร์วิสหนักมากเหมือนทางฝั่งมาร์เวลมันก็มีฟีลลิ่งแบบแฟนเซอร์วิสถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นใน Star Wars ภาคเนี้ยก็มีแฟนเซอร์วิสเหมือนกันแต่ในขณะที่เขาแฟนเซอร์วิสอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเขากำลังทำลายต้นฉบับอยู่ด้วยอ่ะตอนนี้ผมก็เลยสงสัยมากเลยว่าเฮ้ยคนเป็นแฟน Star Wars เนี่ยจะชอบภาคนี้มั้ยผมเดานะว่าต้องมีปริมาณแฟนที่ไม่ชอบภาคนี้อยู่บ้างอ่ะไม่ได้แบบเฉยๆนะไม่ชอบในแบบที่ไอ้ยาไม่เอาได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ลองไปดูเองแล้วกันครับก่อนจะไปเรื่องเทคนิคผมต้องขอพูดก่อนว่าการแสดงของทุกคนส่วนตัวผมถือว่าโอเค Star Wars เนี่ยสำหรับผมนะ Star Wars มันจะมีความเป็นเหมือนฟิลเหมือนละครเวทีอยู่นิดๆฟันดาบก็จะต้องมาลำดาบกันแบบวงผมไม่มีปัญหานะกับการแบบดาบงี้แล้วก็หมุนตัวเงี้ยมันโอเคมันมีนักดูหนังหลายๆท่านเขาก็ไม่ค่อยโอเคกับตรงนี้แต่ส่วนตัวผมก็ดูได้ไม่เป็นไรจะลำก็ได้ลำให้ดูก็ได้แต่ลำสวยๆไงไหนๆก็เลือกมาทางนี้แล้วเนี่ยก็ลำให้สวยๆซึ่งต้องบอกว่าซีนแอคชั่นเนี่ยพอมันมีแล้วผมว่ามันก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีพอสมควรแล้วนะครับดูเอาบันเทิงได้ไม่ว่าจะเป็นด็อกไฟท์หรือเป็นซีนลำดาบสู้กันหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคแหละแต่เอาจริงถ้าเทียบกันนะเอาของแรนจอนสันก็ได้เราเปรียบเทียบกันเล่นๆนะนี่อันนี้เปรียบเทียบกันเล่นๆนะตอน The Last Jedi ถ้ารวบรวมประมวลภาพนะซีนแอคชั่นของ The Last Jedi ในหัวกับซีนแอคชั่นของ The Rise of Skywalker ภาพในหัวผมตอนนี้นะผมไม่ได้ไปทวนเลยนะอันนี้ผมประมวลภาพเท่าที่จำได้นะความรู้สึกผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเอนจอยกับซีนแอคชั่นในภาคนี้มากกว่า The Last Jedi แต่โดยรวมอ่ะผมชอบภาคนี้น้อยกว่า Last Jedi ผมให้คำนี้เว้ยซีนแอคชั่นน่ะหลายๆซีนน่ะมันมาจังหวะที่ถูกต้องคือเรื่องมันผ่อนอยู่แล้วก็ใช้แอคชั่นส่งถึงแม้ว่าภาคเนี้ยสิ่งหนึ่งที่มันขัดใจผมอยู่คือคอมพิวเตอร์กราฟิกไม่ได้ไม่ดีแต่ภาคเนี้ยเล่นหนักมากอ่ะเรื่องงานโพสต์ต่างๆเนี่ยผมขอยกว่ามันเป็นหนังที่งานโพสต์โอเคไม่มีจุดให้ผมตำหนิในเรื่องคุณภาพอ่ะนะครับแต่วิธีการและปริมาณเอางี้ดีกว่าผมขอใช้คำนี้ดีกว่าสโคปอย่างนี้ดีกว่าวิธีการและปริมาณโอ้โหมันแบบช่างเยอะสนี่กะไรอ่ะโอ้โหยิ่งแบบช่วงหลังๆนี่คืออุ้ยกูนึกว่าดูการ์ตูนอยู่จริงอันนี้ส่วนตัวผมนะความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าโอ้โหช่วงหลังนี่มันไอ้เหี้ยนี่กูดูดราก้อนบอลอยู่วะเนี่ยไอ้บ้าแล้วโหแล้วแบบโอ้เรียกชั้นให้ดูช่วงหลังของเรื่องเนี่ยภายนอกผมนี่ช็อกไปแล้วนะแต่ข้างในผมนี่คือโอ้อ้าวฮ่าโอ้โหไอ้แซ่ไอ้พ่อโอ้พ่อเอ้ยพ่อก่อนโอ้พ่อเฮ้งมันหูยทะลักทลายมันช่างอลังการซึ่งเหลือเกินอู้หูยใครดูแล้วจะรู้เลยนึกว่าดูดราก้อนบอลน่ะจริงแต่คุณภาพของมันน่ะมันไม่ได้แย่เว้ยแต่ปริมาณและวิธีการน่ะถ้าเปรียบเทียบ CG เรานิยามกันนะนิยามให้เห็นภาพนะเปรียบเทียบ CG เป็นนักเต้นสักคนหนึ่งคนเนี้ยเขาเต้นดีกูเคยเห็นนักเต้นบีบอยคนนี้เต้นดีแต่วันนี้ทำให้มันดูประดักประเดิกเว้ยมันดูแบบดูงักงักเงื่อนช่วงนี้พี่เป็นกดไหลย้อนหรือปวดท้องหรือเปล่าครับ หรือพี่ท้องผูกมาหลายวันแล้วถึงแบบมันดูประดักประเดิกมันดูแบบเก้เก้กังๆมันเข้าแต่ละท่าไม่สวยงามเท่าไรไม่ประทับใจเราเหมือนเดิมเข้าใจไหมครับเนี่ยพอพูดถึงตรงเนี้ยเนื้อเรื่องผมก็เฉยเฉยแล้วไม่ใช่แฟนอีกพอไม่ใช่แฟนปั๊บผมก็ไม่ได้ว้าวกับการแบบเห็นคนนั้นคนนี้เห็นคนนี้คนนั้นเข้าใจไหมครับแล้วคอมพิวเตอร์กราฟิกมันก็สวยอะไม่แย่อะแต่มันก็แค่นั้นเลยอะเฮ้ย Star Wars ทำคุณภาพได้แค่ไม่แย่ไม่ได้นะอุ้ยระดับ Star Wars นึกภาพว่าอะเปรียบเทียบของ Marvel ก็ได้ผมไม่ใช่กีก Marvel แต่ว่า Marvel ก็ทำผลงานเยอะไงครับก็มันก็เปรียบเทียบได้เพราะหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยคนหมู่มากชอบคุณลองนึกภาพว่าหนัง Marvel เนี่ยมาตรฐานมาจนปัจจุบันเนี่ยทำแค่ไม่แย่ไม่ได้แล้วนะเว้ยสมมติปีหน้าเนี่ยทั้งปีเลยนะหนัง Marvel แม่งอยู่ในระดับที่ไม่แย่ว่ะไม่แย่นั่นสำหรับผมถือว่าเป็นปีที่ย่ำแย่ของ Marvel มากนะเพราะว่าเขามีมาตรฐานไปถึงระดับนั้นน่ะมันต้องคงที่หรือไม่ก็มากกว่าเดิมมันต่ำกว่าเดิมไม่ได้ซึ่ง Star Wars ภาคเนี่ยมันเข้าสู่สภาวะที่
ไอ้เชี่ยภาคนี้มันไม่ได้แย่แต่มันแค่นั้นเลยสำหรับผมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยผมเฉยๆแล้วยิ่งไม่ใช่แฟนอีกมันยิ่งทวีความเฉยๆไปเลยภาคนี้ผมขอให้ไว้ที่ 6.5 คะแนนครับหลายๆอย่างพยายามถาโถมพยายามประเคนมาเยอะพยายามประเคนความน่ารักพยายามประเคนความแฟนเซอร์วิสเยอะๆพยายามประเคนความนอสโทเจียหวนคืนเหมือนคุณกลับไปโรงเรียนคุณน่ะคุณกลับไปสถานที่เก่ากลับไปโรงเรียนกลับไปนั่งโต๊ะที่คุณเคยนั่งวันก่อนสมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคุณกลับไปสถานที่ในอดีตแล้วคุณคิดแบบไอ้เหี้ยที่เนี้ยกูเคยนั่งกูเคยเห็นเพื่อนคนนั้นคนนี้ยืนคุยกันตรงนั้นเสาธงไอ้เหี้ยแม่งวันนี้ธงมันดูใหม่เนาะวันนั้นแม่งกูชักธงโคตรเก่าเลยเข่ากันนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือนอสโทเจียเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพยายามประเคนความน่ารักประเคนความนอสโทเจียเขาพยายามทำทุกอย่างให้คุณฟินน่ะให้แฟนสตาร์วอร์สแม่งฟินให้ได้สุดท้ายผมว่าภาคเนี้ยเยอะและประเจิดประเจ้อมากเกินไปคุณลองนึกภาพว่า The Rise of Skywalker เนี่ยเหมือนคุณเข้าร้านอาหารมันจะมีบ่อยหรือมีพนักงานมาบริการคุณพนักงานคนนี้เพียงเอาเลยไหมครับเอาเลยไหมครับนะครับกูสั่งเสร็จแล้วรับน้ำไหมครับพี่เดี๋ยวติดคอนะฮะเอาไหมครับแม่งจี้เลยกลัวกูคอแห้งข้าวยังไม่มาเลยกูคอแห้งซะแล้วอ่ะโอเคกูสั่งน้ำก็ได้เฮียตัดรำคาญกูสั่งน้ำก็ได้พอสั่งน้ำเสร็จปั๊บพี่เมื่อยไหมครับระหว่างรออาหารเดี๋ยวผมนวดครับบีบมึงไม่ต้องบีบกูจะคุยกับเพื่อนมั่งเข้าใจเปล่าจะเซอร์วิสอะไรขนาดนี้คุณเคยไปแบบเข้าห้องน้ำตามผับตามอะไรอย่างงี้ป่ะเขาจะมีพนักงานสับเยี่ยวมันมีอยู่ครั้งนึงเว้ยมันเป็นงานปาร์ตี้ปิดกองของกองซิทคอมเรื่องหนึ่งนะครับขอไม่เอ่ยชื่อนะครับผมก็ไปงานปกติวันนั้นเขาจัดกันที่ร้านอาหารที่หนึ่งในห้องน้ำมันก็จะมีพนักงานสับเยี่ยวใช่คำนี้ไม่รู้ว่าเขามีชื่อตำแหน่งไว้นะผมไม่รู้อ่ะผมเรียกเขาว่าพนักงานสับเยี่ยวตลอดแล้วต้องบอกว่าพนักงานสับเยี่ยวคนนี้น่าจะรุ่นผมหรือไม่ก็แก่ผมไม่มากผมเดินเข้าห้องน้ำมาเว้ยเขาก็ชวนเราคุยเรื่องซิทคอมนั่นแหละก็ประมาณว่าหาเรื่องคุยกับเราอ่ะจะได้ผ่อนคลายไงตีสนิทก็เป็นหน้าที่เขาอะนะระหว่างชวนคุยเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะปกติผมจะเป็นคนฉี่นานผมก็ยืนฉี่ของผมก็ยืนคุยไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่แต่พอเขายืนคุยปั๊บพอเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเริ่มเข้าใกล้เราในความรู้สึกอะเขาเริ่มแบบเฮ้ยเริ่มสนิทเอ๊ะเริ่มแบบมีความสนิทกันมากขึ้นเอาแล้วเดินเข้ามานวดไหล่กูพอรู้ว่าผมไม่ขัดขืนน่ะกระหน่ำเลยคันนี้พี่ครับพี่ครับผมฉี่อยู่ผมฉี่แล้วเชื่อไหมว่าสักพักเขาบอกพี่โทษนะผมรู้สึกว่าพี่หลังแข็งมากเฮียเดี๋ยวก่อนฮัลโหลเดี๋ยวก่อนหลังแข็งอะไรตอนนี้ผมฉี่อยู่นะอันนี้พูดในใจพูดในใจผมก็มองหน้าเขาเว้ยแล้วเขาก็บอกพี่หลังแข็งมากขอโทษนะครับไม่ทันสิ้นคำขอโทษเลยเว้ยเขาจับผมแล้วแม่งเออเดี๋ยวก่อนแล้วกูต้องหลังข้างล่างหลังข้างบนเออเดี๋ยวพี่กูไม่ต้องฉี่แล้วเอามึงดัดเลยเอ้าดัดซ้ายแล้วเดี๋ยวกูพิการดัดขวากูด้วยโอ้โหมันมียกจับกูยกแล้วเชื่อไหมทุกครั้งที่มันยกอ่ะหลุดเขาประมาณแล้วทุกครั้งที่เขายกผมที่เขาดัดผมอ่ะมันดังแกร็บคือมันเขาเก่งเว้ยไม่รู้ว่าเขามีทักษะไปเรียนนวดเรียนยืดเส้นยืดสายมาจากไหนนะมันแกร็บหมดเลยเว้ยทุกครั้งที่เขาดัดมันจะแกร็บสบายตัวไหมพี่ยังมีหน้ามาถามเสร็จแล้วถามกูว่าสบายตัวไหมพี่เซอร์วิสกูขนาดนี้โอ้โหบอกเลยตัวเบาสบายเลยวันนั้นผมเหมือนกลายเป็นคนใหม่โชคดีที่สวิตช์ผมมันยังดีอยู่อ่ะผมสามารถเปิดปิดโอเคมันยังทันการถ้าสมมุติผมเป็นคนที่สวิตช์ไม่ค่อยดีล่ะเปิดปิดไม่ทันไม่เลอะยันคิ้วเหรอบ้าบอจริงๆอยากจะบอกว่าหนังเรื่อง Rise of Skywalker เนี่ยเขาเซอร์วิสแฟนกันขนาดนี้เลยอุ้ยเขาแบบเซอร์วิสมากเซอร์วิสสุดๆให้คุณเห็นทุกอย่างอยากเห็นอะไรเห็นเลยเอ้าเห็นเลยเอ้านึกภาพไปนั่งเลือกเบอร์ตองไปนั่งชี้กันสิไปนั่งเลือกอ่ะนะพี่คะเลือกเลยค่ะทุกคนมันก็พี่คะเลือกค่ะเลือกเลยเซอร์วิสมากเลือกเลยนี่โอ้โห
ผมว่าเขาทำอะไรพวกนี้เยอะเกินไปผมว่านะส่วนตัวผมนะสำหรับผมนะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นคำพูดของคนที่ไม่ใช่แฟนนะไม่แน่แฟน Star Wars อาจจะชอบก็ได้แบบว่าเหมือนนึกภาพว่าMarvel หรือ DC DC ก็ได้DC ทำเซอร์วิสมั่งแม่งแบบเซอร์วิสมากเซอร์วิสแบบอุ้ยเซอร์วิสสุดๆMarvel แม่งทำแบบแฟนเซอร์วิสจริงๆ Marvel มันก็มีแฟนเซอร์วิสอยู่นะแบบเขาก็มีการเล่นกับแฟนเซอร์วิสอะไรอย่างนี้อยู่แต่ว่าแม่งหนักอะหนักมากๆอะหนักกว่านั้นอีกหนักๆๆๆไปอีกเนี่ยอาจจะชอบก็ได้นะใครมีความรู้สึกอย่างไรครับกับภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ถ้ายังไม่ดูคุณมีความคาดหวังอย่างไรบ้างอยากเห็นอะไรคุณรู้สึกอย่างไรก่อนดูแล้วบางคนนะถ้าใครไปดูมาแล้วนะก็ลองพูดอย่างนี้ว่าชอบฉากไหนเอางี้ผมชอบไอ้เหี้ยพูดยังไงให้ไม่สปอยดีผมชอบฉากส่งซิกท้ายเรื่องพูดอย่างนี้ก็ได้คือไม่ใช่อะไรเลยเว้ยผมรู้สึกว่าผมชอบตัวไคโลเรนกับเรเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกใครที่ไปดูมาแล้วชอบฉากไหนพิมพ์แค่สั้นๆนะสั้นๆนะต้องระวังหน่อยอันนี้ต้องพูดจริงๆว่า Star Wars The Rise of Skywalker เนี่ยพูดเป็นฉากถ้าเยอะนิดเดียวเนี่ยวิดสปอยเลยก็ระวังกันนิดนึงนะครับถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นชาเลนจ์ละกันสนุกแบบเฮ้ยพูดอีกเดียวทำยังไงให้คนที่ไปดูมาแล้วอ่ะรู้แต่คนที่ยังไม่ดูเขาคันแบบมึงพูดเหี้ยอะไรกันวะมันสร้างความคันได้เว้ยมันสร้างความคันได้คนที่ยังไม่ดูอ่ะเขาก็จะรู้สึกอะไรส่งซิกเฮ้ยพี่ท็อปชอบส่งซิกเหี้ยอะไรส่งซิกส่งซิกเหี้ยอะไรวะส่งซิกคืออะไรส่งซิกเนี่ยหกเล่หกแล้วก็ใครเล่นกันก็หกจ้าอย่างนี้ละเฮ้ยไปดูเอาเองใครมีความรู้สึกอะไรคอมเมนต์ครับเดี๋ยวผมไปคุยด้วยนะฮะแล้วก่อนจากกันไปฝากไว้ด้วยครับแบรนด์เสื้อผมซิกแอนทูนะครับทั้งสองไลน์เนี่ยยังมีให้สั่งจองเสมอนะครับตัว570 บาทเหลือแค่ไซส์ S กับไซส์ M แล้วนะครับใครชอบลายไหนแล้วก็ใส่2ไซส์นี้ก็ทักเข้ามานะครับทักเข้ามาได้เลยทักอินบ็อกซ์ผมได้ก็ผมให้ไปเลยถ้าซื้อ2ตัวก็ 1,000 จัดส่งฟรีปกติ EMS 70บาทนะครับก็ไม่ต้องจัดส่งฟรีไปเลยนะครับอ่ะแล้วสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือรายการหนอนหนังรีวิวจะประจำการอยู่ที่เพจ Facebook หนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับมันจะมีรีวิวผมจำไม่ได้แล้วว่ารีวิวเรื่องอะไรแต่เทปรีวิวเทปหนึ่งผมพูดถึงปัญหาในการแก้ชื่ หลังจากที่เทปออนไปได้ไม่นานก็มีแฟนๆหนอนหนังเข้ามาบอกวิธีแก้ปัญหาซึ่งก็เฮ้ยทำได้จริงๆก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงที่ช่วยชี้ทางแก้ปัญหากันเพราะฉะนั้นเข้าไปกดไลค์กด Subscribe ทั้ง2ช่องทางทั้ง Facebook YouTubeหนอนหนังเท่านั้นง่ายแล้วง่ายขึ้นเด้อง่ายขึ้นเออจำแค่หนอนหนังเอ็กโซเอ็กซิฟลืมไปนะไม่ต้องจำแล้วก็ได้จำแค่หนอนหนังพี่ท็อปหนอนหนังพี่พีหนอนหนังรายการหนอนหนังเออจำแค่นี้พอเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เยอะๆครับผมเดี๋ยวสิ้นปีมีคนส่งมาเยอะว่าเฮ้ยพี่ปีใหม่ทำหนังดีหนังไม่ดีทำอะไรผมว่าเอางี้ดีกว่าหนังดีหนังเคี้ยว10อันดับหนังดีประจำ2019 10อันดับหนังห่วย2019อะไรเงี้ยมันมีหลายช่องทำและไอการจัดอันดับพวกเนี้ยมันเป็นคล้ายๆคลิปส่งท้ายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอทำเป็นแฟนเซอร์วิสมั่งดีกว่าผมจะจัดอันดับหนังเต็ม10ของผมหนังที่เคยรีวิวนะเอาเท่าที่เคยรีวิวอะมีเรื่องอะไรในปี2019ที่ผมให้10คะแนนบ้างแล้วมีเรื่องอะไรบ้างที่ผมให้แบบ2คะแนน1คะแนน2คะแนน1คะแนนน่ะมันมีเรื่องอะไรบ้างในปี2019สิ้นปีทั้งทีจัดงานปาร์ตี้แล้วมาคุยกันไอ้เหี้ยในปีนี้พี่ท็อปให้10เรื่องเหี้ยอะไรบ้างวะแล้วให้2ให้1อ่ะมันเรื่องอะไรบ้างวะเรามาคุยกันว่าคุยกันในมุมนี้ดีกว่าเหมือนคุยกันแต่เราอ่ะคลิปปีใหม่ทั้งทีนะเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ฝากกดแชร์ครับกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์คลิปหนอนหนังเยอะๆเดี๋ยวผมจะเริ่มนะผมจะเริ่มเอาคลิปไปปล่อยทาง Facebook ด้วยแหละเพราะว่าของช่องหนอนหนังของ YouTube เนี่ยเริ่มมีการโดนลิขสิทธิ์โดนเรียกลิขสิทธิ์โดนแบนเรื่องลิขสิทธิ์ในคลิปที่เป็นรีแอคชั่นเกือบทั้งหมดเลยครับโดนลิขสิทธิ์เกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีการลง2ช่องทางบ้างแล้วแต่จะยังไม่ทุกคลิปนะครับจะลองเซิร์ฟลองเซอร์เวย์ดูก่อนใน Facebook นะครับลองเซอร์เวย์ดูก่อนว่ามีผลตอบรับอย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรกับ YouTube บ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองเซอร์เวย์ดูก่อนโอเคครับยังไงฝากกดไลค์กับ Subscribe ด้วยครับก่อนจากกันไปฝากไว้1เรื่องเหมือนเดิมครับภาพยนตร์1เรื่องไม่ว่ามันจะเป็นหนังดีหนังเหี้ยหนังปรัชญาหรือว่าอาร์ตสุดๆหรือจะเป็นแค่ขยะในวงการภาพยนตร์เนี่ยไม่ต้องสนใจครับไม่ต้องสนใจนักวิจารณ์ไม่ต้องสนใจผมด้วย
ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ